จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จจากชุมชนสู่สังคมอันแข็งแกร่งจากการพัฒนาชุมชนสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นเป็นหมู่บ้านชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขในปี2551เป็นหมู่บ้านชนะเลิศตามโครงการหมู่บ้านพึ่งตนเองปี2551เป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมีสีสุขประจำปี2552และในปีนี้พุทธศักราช2553บ้านดอกบัวได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียกโดยย่อว่าสำนักงานกปร.จนได้รับการประกาศว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับประเทศบ้านดอกบัวมีบ้านเรือนจำนวน215ครัวเรือนประชากรจำนวน763คนเป็นชาย379คนเป็นหญิง384คนประชากรเป็นคนพื้นเมืองพูดภาษาพื้นเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มการประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่นทำนาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และอาชีพหัตถกรรมจักสานโดยมีกลุ่มอาชีพจักสานเข่งไม้ไผ่เป็นอาชีพที่ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้จากอาชีพนี้เป็นจำนวนมากจึงทำให้ครัวเรือนสนใจแล้วหันมาทำการจักสานเข่งเป็นอาชีพเสริมทำรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีจนทุกวันนี้บ้านดอกบัวมีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกลว่าเป็นหมู่บ้านจักสานเข่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศสามารถส่งออกจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจนปัจจุบันนี้อาชีพจักสานเข่งได้กลายเป็นอาชีพหลักของบ้านดอกบัวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำการพัฒนาหมู่บ้านดอกบัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแต่เน้นหนักในการพึ่งตนเองและการพัฒนาแบบองค์รวมครบวงจรดังเช่นการปลูกไม้ไผ่ในพื้นที่กว่า500ไร่แล้วนำไม้ไผ่มาเป็นวัตถุดิบในการจักสานเข่งในหมู่บ้านมีการส่งเสริมการเลี้ยงวัวพื้นเมืองจำนวน50ครัวเรือนปัจจุบันมีวัวพื้นเมืองจำนวน450ตัวมีรายได้ปีหนึ่งจากการขายวัวประมาณ 600,000 บาทต่อปีมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจำนวน10ครัวเรือนมีรายได้เข้าชุมชนประมาณ 700,000 บาทต่อปีทั้งนี้ยังได้มีการลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าไว้สำหรับเลี้ยงวัวและส่งหญ้าออกจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยจากการที่คนในหมู่บ้านมีการเลี้ยงวัวเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนได้มีการเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาแบบครบวงจรด้วยการส่งเสริมการนำมูลวัวมาพัฒนาเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวและคนในชุมชนยังได้นำมูลวัวมาทำเป็นปุ๋ยใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นการส่งเสริมการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรอีกด้วยนอกจากนั้นชุมชนบ้านดอกบัวยังมีการประกอบกิจกรรมด้านการส่งเสริมรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัวได้อีกหลายประการเช่นการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุกครัวเรือนการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ทุกครัวเรือนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดและส่งเสริมหัตถกรรมผักตบชวาค่ะกิจกรรมลดรายจ่ายอีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกันทำน้ำยาอเนกประสงค์ขึ้นสำหรับเป็นแชมพูสระผมรวมถึงน้ำยาล้างจานเป็นต้นซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยทางด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์ในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มในการออมทรัพย์จำนวน8กลุ่มด้วยกันดังนี้กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือโครงการกขคจกลุ่มออมทรัพย์ของแม่บ้านกลุ่มออมทรัพย์จักสานเข่งก
ลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมืองกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มจักสารผักตบชวากลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มปลูกหญ้าแพงโกลากลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัจจุบันมีเงินออมของทุกกลุ่มแล้วรวมจำนวนกว่า 962,000 บาทคนในชุมชนบ้านดอกบัวได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและร่วมกันคิดร่วมกันทำทำให้เกิดการวางแผนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนด้วยการจัดทำแผนชุมชนมีการรณรงค์งดเหล้าในงานศพเป็นต้นทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนบ้านดอกบัวปัจจุบันชุมชนยังช่วยกันรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชุมชนไว้อย่างแนบแน่นทั้งทางด้านวัฒนธรรมทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาการเข้าวัดฟังธรรมร่วมกันทำบุญทอดกฐินเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไปการอนุรักษ์การเอาแรงหรือประเพณีการลงแขกด้วยการทำงานในหมู่บ้านในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ของคนในชุมชนจึงได้พร้อมใจกันสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้านขึ้นได้มีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคม2552เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆของหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังจุดเรียนรู้ต่างๆในหมู่บ้านอีกมากมายซึ่งชุมชนจะใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จัดแสดงและสาธิตและเป็นจุดบรรยายสรุปให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้ที่มาศึกษาดูงานด้วยผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเรียนรู้และการรวมพลังของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ดินน้ำป่านั่นก็คือการสร้างฝายแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุผลเป็นอย่างไรนั้นไปฟังผู้นำหมู่บ้านและตำบลได้กล่าวไว้ค่ะครับก็เกี่ยวกับในหมู่บ้านหมู่ที่4นะครับก็มีแม่น้ำไหลผ่านครับก็เป็นแม่น้ำห้วยตุ่นช่วงฤดูหน้าฝนนะครับน้ำก็จะไหลหลากลงสู่กว้านหมดนะครับช่วงหน้าแล้งมาก็ลำห้วยก็มีแห้งแล้งนะครับไม่มีน้ำชุ่มชื้นนะครับก็ได้มานั่งคุยกับคณะกรรมการครับแล้วเราก็มานั่งคุยกันเกี่ยวกับการทำฝายแฝกตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มาศึกษาดูงานที่สันปะงิ้วหมู่ที่14นะครับก็ที่ตำบลแม่นาเรือนะครับก็ได้ให้ก็นำพาคณะกรรมการครับมาศึกษาดูงานที่บ้านสันปะงิ้วนะครับแล้วก็กลับเอาโครงการฝายพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปทำที่หมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็เมื่อสร้างฝายตัวนี้นะครับฝายชะลอน้ำก็ที่หมู่4นะครับก็จะทำอยู่ประมาณ5ฝายกันนะครับก็ใช้เวลา3วันโดยไม่ใช้งบประมาณของแรงจ้างแรงงานก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันนะครับช่วยกันทำก็ตอนนี้นะครับเราทำฝายแฝกอยู่5ฝายนะครับก็มีความชุ่มชื้นนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยบ่อน้ำนะครับก็จะไม่แห้งนะครับก็จะมีที่ตัวฝายก็จะมีกุ้งหอยปูปลานะครับเกิดความอุดมสมบูรณ์ในตัวฝายนะครับก็จะมีสาหร่ายหรือเตานะครับขึ้นมานะครับก็สาหร่ายเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้นะครับครับก็สำหรับที่ทำเกี่ยวฝายแฝกตัวนี้นะครับก็ทางท่านหมู่2หมู่3นะครับที่อยู่ส่วนล่างของหมู่4นะครับก็ได้รับผลประโยชน์นะครับก็ช่วงเมื่อต้นปีนะครับเกิดฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงนะครับก็ได้สูบน้ำเนี่ยไปเข้านาของหมู่3หมู่2หมู่3นะครับก็ของตำบลบ้านตุ่นนะครับก็ได้รับผลประโยชน์ก็ตามโครงการพระราชดำริโครงการของในหลวงนะครับก็คือโครงการทำฝายแฝกนะครับจากการที่บ้านดอกบัวเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินการพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประสบความสำเร็จและเกิดเป็นมรรคเป็นผลราดอยู่เย็นเป็นสุขจึงเกิดการเผยแพร่ขยายผลออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มองค์กรหน่วยงานอื่นๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ดูงานและนำองค์ความรู้และตัวอย่างนำไปปฏิบัติโดยได้นำไปขยายผลในชุมชนและหมู่บ้านของตนเองสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้
สามัคคีก่อให้เกิดพลังสามัคคีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจสามัคคีก่อให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะหากชุมชนกลุ่มใดถึงพร้อมด้วยความสามัคคีชุมชนกลุ่มนั้นๆก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่จะทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จได้โดยง่ายจากการที่บ้านดอกบัวรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบชุมชนที่มีการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนได้รับการประกาศเป็นชุมชนที่มีผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับประเทศประจำปี2552ปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นหลักและยังมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนหน่วยงานภาคีการพัฒนาทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภออีกทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนแนวระดับตำบลหมู่บ้านที่ได้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมโครงการของชุมชนบ้านดอกบัวจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลสู่ความผาสุกของราษฎรในชุมชนอย่างยั่งยืนจากความสามัคคีในการขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวการพัฒนากลุ่มและการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้กล่าวมานี้ทั้งหมดจึงนับได้ว่าบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานั้นเป็นหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นของจังหวัดพะเยาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นจุดเรียนรู้ให้กับชุมชนต่างๆและเป็นจุดเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วยและวันนี้บ้านดอกบัวเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ราษฎรมีความสามัคคีเนื่องด้วยชาวบ้านได้เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองThank you.